พี่สาครับผมทำซุปหอมๆให้คุณแล้วนะครับเอาแป๊บนึงนะเรียบร้อยครับโอ้ยน่าทานมากพี่สาคุณทานก่อนได้เลยนะครับหอมขนาดนี้ผมรู้ว่าคุณอดใจรอไม่ไหวอ๋อแต่ถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องรอผมป้อนนะครับพี่สาครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะคุณทำอะไรให้ลิซ่าทานเหรอคะลิซ่าผมบอกคุณแล้วไงครับว่าคุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะเสมอนะทานซุปอร่อยๆดีกว่าเคยรู้มาก่อนเลยอะค่ะว่าคุณพ่อเป็นหนี้มากขนาดนี้ลิสาไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่ยอมบอกลิสาว่าธุรกิจของเรามันมีปัญหาถึงขนาดที่คุณพ่อต้องเอาสมบัติส่วนตัวออกมาขายแบบนี้ก็เหมือนคุณไงครับลิสาเวลาที่ลิสาไม่สบายใจลิสาก็ไม่ยอมบอกผมพริษากลัวว่าผมจะกังวลตามคุณพ่อคุณก็คงแบบนั้นแหละครับตั้งแต่เล็กจนโตต่อให้คุณพ่อเหนื่อยขนาดไหนคุณพ่อก็ไม่เคยร้องไห้ให้ลิสาเห็นแต่ครั้งนี้คุณพ่อคงลำบากมากจริงๆนะคะคุณก็กลับมาอยู่ข้างๆท่านแล้วนะครับและคุณก็พร้อมที่จะช่วยท่านเสมอผมเองก็อยู่ข้างๆคุณนะลิซ่าและผมก็พร้อมจะช่วยคุณเสมอเช่นกันขอบคุณนะคะครับมาทานซุปอร่อยๆดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมเตรียมเมลาโทนินให้คุณด้วยคุณจะได้เลิกกังวลและนอนหลับสบายนะเดี๋ยวผมป้อนให้ดีกว่าได้เวลาซุปอร่อยๆแล้วโอ้ ยังร้องอยู่เลยถ้าลิซ่าไม่มีคุณลิซ่าจะอยู่ยังไงลิซ่าครับคุณจะไม่มีผมได้ยังไงนี่คุณเห็นแหวนวงนี้ไหมครับมันแปลว่าผมจองคุณแล้วนะถึงลิซ่าจะไล่ผมเนี่ยผมก็จะไม่ยอมไปเด็ดขาดไล่ยังไงก็ไม่ไปคอยดูสิแผนสุดนะครับใช่ไหมโอ้คิดซุปของผมอร่อยจนคุณต้องร้องไห้เลยล่ะครับเนี่ย
ซุปร้อนต่างหากล่ะคะโอ้ลิซ่าแล้วเรื่องสถานที่เรามีคิดกันไว้แล้วหรือยังอะคะอ๋อผมดูไว้แล้วครับแล้วก็จองไว้แล้วด้วยอะไรนะคะจองแล้วครับคือผมจองไว้ที่โรงแรมของคุณบารมีครับที่พัทยาที่พัทยาคือเขาเสนอตัวขอเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยจัดประมูลเครื่องเพชรเพื่อหาเงินไปคืนเขาเราสามารถไปจัดงานที่โรงแรมเดอะบารมีที่พัทยาได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเขาพูดแบบนั้นจริงๆเหรอคะเขาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมาเลยล่ะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันกะแล้วว่ามันตั้งใจจะขโมยเพชรจริงๆด้วยยิ่งบังคับให้ใช้สถานที่ตัวเองแบบนี้นะชัดเลยเออนั่นดิแล้วอย่างนี้เราทำไงกันดีวะยังไม่ต้องห่วงฉันศึกษาแผนผังโรงแรมในบารมีที่พัทยาแล้วทางเข้าออกมีทางเดียวเพราะอีกฝั่งเป็นหน้าผาแล้วถ้ามันตั้งใจจะขโมยเพชรจริงๆนะฉันว่าวางแผนจับมันเนี่ยไม่ยากหรอกแกแน่ใจนะก็มีอยู่ทางเดียวอะระบบรักษาความปลอดภัยต้องแน่นหนามากๆเออเนี่ยฉันก็ฝากแกดูเรื่องนี้ด้วยแล้วกันเสร็จยังแฟนคุณลาลิสามาถึงรอนายคนเดียวเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรีบตามออกไปครับเฮ้ยภูมิแค่นี้ก่อนนะเว้ยยังไงแกก็รีบตามมาแล้วกันเออรีบอยู่เชิญทางท่านนี้นะคะยินดีต้อนรับคุณลิสาและทีมงานสุภีเจมสู้อาณาจักรของผมเลยนะครับตามสบายเลยนะครับทางผมยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่ถ้าเกิดมีอะไรรับใช้ก็เรียกทีมงานของผมคนไหนก็ได้เลยนะครับขอบคุณนะคะคุณบารมีแต่ฉันคงไม่รบกวนคุณดีกว่างานของฉันฉันสะดวกใจใช้คนของฉันมากกว่าหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นก็เชิญพวกคุณดูสถานที่จัดงานได้เลยนะครับคุณลิซ่าครับแต่ว่าทีมเรายังไม่ครบเลยนะครับยังขาดอีกคนหนึ่งนะครับหมอนั่นน่ะเหรอคะไม่ต้องรอหรอกค่ะแค่เจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัยให้เดินขึ้นมาเองก็ได้นะคะจะรีบไปไหนล่ะครับไม่รอผมหน่อยเหรอไอ้ผมภูมิลิสาไอ้หมอนี่เป็นคนคุณเหรอครับใช่ค่ะฉันเป็นคนจ้างเขาให้มาดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับงานประมูลเพชรนะคะไม่เจอกันนานนะครับคุณบารมีเจอครั้งล่าสุดก็ตอนที่คุณยัดเงินตำรวจชั้นผู้ใหญ่ย้ายผมไปอยู่ชายแดนนู่นน่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะคุณผมเลยลาออกจากราชการแล้วไปเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยแทนเงินดีกว่าเยอะเลยครับเพราะเผลอเนี่ยจะเยอะกว่าไอ้พวกที่โกงกินเข้ามาด้วยซ้ำรออะไรล่ะครับไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าเชิญครับเราจะแบ่งส่วนครัวเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับอันนี้ในการจัดเตรียมและการนี่ในการปรุงอาหารนะครับเชฟเอกครับ
อันนี้คุณเชฟฟี่ครับหรือครับผมคุณเชฟฟี่ครับถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกกับทางเชฟเอได้เลยนะครับใช้งานครัวเราได้เต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับครับเชฟครับโทษนะครับคุณคือคนที่ดูแลเรื่องอาหารงานประมูลเพชรของสุพิมเจนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับพอดีต้องตรวจตราให้ทั่วเนี่ยก็ดีครับตรวจให้ทั่วเลยละกันนะครับเพราะก็มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขโมยเพชรซะเองผู้จัดการครับครับห้องแช่แข็งอยู่ไหนล่ะครับอ๋อเชิญทางนี้เลยครับเดี๋ยวเชฟเอช่วยนำทางไปด้วยนะครับเชิญครับคุณเจฟฟี่เชิญครับครับเชิญทางนี้เลยครับคุณเชฟฟี่เชิญครับครับปกติห้องนี้ต้องใส่รหัสล็อกประตูตลอดเลยล่ะครับครับคือโดยปกติแล้วห้องเย็นของเราเนี่ยจะไว้เก็บพวกเนื้อราคาแพงๆกับของสดที่เป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากต่างประเทศก็เลยต้องทำการป้องกันให้แน่นหนาเลยครับขอบคุณครับครับยังไงให้สตาฟห้องครัวช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ผมสักส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสั่งวัตถุดิบเข้ามาลงนะครับได้เลยครับคุณเจฟฟี่แล้วถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะครับขอบคุณครับบนแคทวอล์กเนี่ยรอบแรกฉันจะให้นางแบบแต่ละคนโชว์เครื่องเพชรให้หมดก่อนแล้วพอช่วงหลังที่เข้าสู่การประมูลฉันจะให้นางแบบแต่ละคนเดินลงไปโชว์เพชรให้ใกล้ๆกับผู้ประมูลคนประมูลเขาจะได้เห็นเพชรใกล้ๆจะได้อยากจ่ายเงินไวๆครับดีครับดีเดินแบบ2รอบโชว์เครื่องเพชร2รอบชนจะได้ขโมยได้ง่ายขึ้นเพราะมีโอกาสทั้งสองรอบนี่คุณไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ไปทำหรอจะมาเดินตามขัดคอฉันทำไมเนี่ยผมทำงานอยู่นี่ไงครับคุณวางแผนอะไรเนี่ยผมต้องรู้ด้วยเผื่อแผนของคุณมันไม่ปลอดภัยขึ้นมาผมจะได้อุดรอยรั่วให้ฉันยังวางแผนอะไรไม่เสร็จเรียบร้อยทั้งนั้นแหละและฉันก็ไม่ต้องการคำแนะนำจากคุณด้วยแล้วถ้าคุณว่างมากนะก็ไปเตรียมรักษาความปลอดภัยที่อื่นเถอะคุณลาพินตามฉันมาค่ะครับฝากด้วยนะครับวันจริงขอให้ใช้งานได้ทุกตัวนะครับครับคุณบารมีฉันบอกให้แกไปเป็นสายของฉันและคอยรายงานความเคลื่อนไหวของพวกไอ้โลดรัดให้ฉันรู้ทุกสิ่งก้าวแล้วแกทำไมไม่บอกว่าไอ้ผมภูมิมันมาดูแลความปลอดภัยงานนี้ไอ้โง่ผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันมีเรื่องกับคุณมาก่อนไม่รู้ก็รู้ซะสิเว้ยนี่แกรู้มั้ยไอ้บ้านั้นมันขึ้นชื่อเรื่องกัดไม่ปล่อยแล้วสมัยมันเป็นตำรวจนะมันคอยขัดแข้งขัดขาฉันอยู่ตลอดแล้วยิ่งตอนนี้แกปล่อยให้มันมาเป็นทีมงานรักษาความปลอดภัยได้ยังไงวะกูจะมาวนทำไมฮะตราบใดที่ผมยังอยู่ฝั่งคุณผมก็รายงานความเคลื่อนไหวของมันให้คุณได้รู้ก่อนอยู่แล้วแล้วเรื่องแขกพิเศษของฉันไปถึงไหนแล้วผมกำลังจัดการให้อยู่รับรองว่าคนของคุณนี่เข้าไปในงานแน่แต่ว่าผมขอเวลาเพิ่มอีกนิดเท่าไหร่ก็
ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยก็ดีอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจในการทำงานหน่อยในเมื่อแกรับเงินไปแล้วก็อย่าให้มีอะไรผิดพลาดอีกก็แล้วกันไม่อย่างนั้นนะถึงฉันจะขโมยไอ้เพชรเม็ดนั้นมาได้แกก็จะไม่ได้ส่วนแบ่งสักแบ่งเดียวคุณพ่อนี่มีแต่นักธุรกิจดังๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณเลิศลักษมีศรีอายุวันนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านไตหลงอย่างนี้ก็แปลว่าเขาตั้งใจจะมาประมูลเนตรมหันต์นกอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับคือคุณเลิศลักษมีเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีของเรานะครับเธอมาซื้อเครื่องเพชรกับเราบ่อยมากเลยแต่ผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไตหลงด้วยน่าจะเรียบร้อยดีแล้วค่ะคุณพาสุขอบคุณนะคะสำหรับรายชื่อแล้วก็ประวัติของแขกที่จะเข้าร่วมงานด้วยความยินดีครับไอ้พุ่มไอ้ยิ่งขวัญอ่อนนะมึงอะทำบ้านอะไรของแกวะเนี่ยตกใจหมดนี่ฉันมีอะไรอยากจะถามมึงหน่อยแล้วถามเรื่องอะไรแล้วทำไมต้องทำตัวลับๆล่อๆขนาดนี้ด้วยวะคุณพาสุเขาทำงานกับแกมานานแค่ไหนแล้ววะคุณพาสุอ่ะก็หลายปีอยู่นะเพราะตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยเขาก็ทำอยู่ก่อนแล้วดูเหมือนจะเป็นคนเก่าคนแก่ของบริษัทเออแต่ที่สำคัญด้วยเขาได้รับความไว้วางใจจากคุณโรจน์รัตน์มากๆด้วยแล้วคุณพาสูนี่เขาสนิทกับไอ้บารมีหรือเปล่าไม่น่ามั้งแล้วเรื่องแขกพิเศษของฉันไปถึงไหนแล้วผมกำลังจัดการให้อยู่รับรองว่าคนของคุณที่เข้าไปในงานแน่ฉันว่างานเนี้ยแกมีหนอนบ่อนไส้แล้ววะแต่ว่าเขาเดี๋ยวไปคุยกันที่ห้องดีกว่าไปฉันว่าคุณพาสุกับไอ้บารมีเนี่ยต้องกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างอยู่แน่แน่ก็น่าสงสัยนะแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ถ้ามันยังไม่ทำผิดเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแค่ต้องจับตาดูไปก่อนแต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าคุณพาสุเนี่ยต้องกำลังแอบทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรายชื่อแขกผู้เข้างานแน่แน่รายชื่อแขกผู้เข้างานหมายความว่ามันอาจจะแอบเพิ่มรายชื่อเพื่อให้คนของมันเข้ามาในงานเหรอเป็นไปได้แล้วเราก็ต้องจำเป็นปล่อยให้มันเข้ามาในงานด้วยจะบ้าไอ้ภูมินี่แกจะปล่อยให้โจรเข้ามาในงานเนี่ยนะใช่ก็ถ้ามันไม่ทำผิดเราก็จับมันไม่ได้นะสิก็รู้ว่าต้องรอให้มันทำผิดแต่ถ้าเกิดโจรมันเข้ามาแล้วมันเอาของไปใจเย็น
ฟังฉันนะสำหรับโจเนี่ยโจทย์ข้อแรกของมันคือมันต้องหาทางเข้ามาขโมยของให้ได้ถูกไหมส่วนข้อที่สองคือขโมยเสร็จแล้วมันต้องหาทางหนีออกไปให้ได้มันเข้ามามันก็ต้องออกไปเพราะฉะนั้นเราก็แค่ต้องล่อให้มันเข้ามาก่อนแล้วเวลามันจะหนีเนี่ยก็แค่สกัดจับมันจบปิดประตูตีแมวนะอืมระบบรักษาความปลอดภัยของคุณดูแน่นหนาโอเคเลยขอบใจมากเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับส่วนเรื่องแน่แม่นบที่คุณลดรัดเป็นห่วงเนี่ยผมจะรับหน้าที่ดูแลเองครับเดี๋ยวก่อนหมายความว่าไงที่คุณจะดูแลเองอ่ะผมจะเป็นบอดี้การ์ดให้กับนางแบบที่ใส่แน่แม่นบเดินโชว์เองคุณจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้ฉันก็ถ้าคุณคือนางแบบที่ใส่แน่แม่นบเดินโชว์แล้วก็ใช่ครับผมจะคอยตามประกบติดคุณไปทุกที่เลย ช่วยรักษาระยะห่างกับแฟนผมหน่อยนะครับขอโทษครับผมก็ล้อเล่นไปเรื่อยขอโทษคุณลาริสาด้วยสิครับคนที่เขาทำงานอย่างมืออาชีพเขาไม่ควรจะมาเล่นในเวลางานนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะลูกจ้างกับผู้ว่าจ้างขอโทษครับคุณลาริสาลิสาครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณไปกับพ่อละกันเดี๋ยวผมไปเตรียมงานให้ก่อนค่ะเตรียมตัวขนย้ายได้ครับเชิญครับชอบเพื่อเหรอลูกหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยคนนี้นิสาไม่ค่อยพอใจเขานะคะคนอะไรเย่อหยิ่งมั่นใจว่าตัวเองเก่งมากยิ่งพอลิสารู้ว่าเขาจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้ลิสานิสายังไม่ชอบอะค่ะ ลูกไม่ชอบแค่เพราะเขาไม่ยอมทำตามใจลูกหรือเปล่าล่ะพ่อพ่อเข้าใจลิสาจำคำที่พ่อเคยบอกลูกได้ไหมเวลามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงใจเราอะไรสำคัญที่สุดวิธีการไม่สำคัญสำคัญที่ผลลัพธ์ค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกอาจจะไม่พอใจในวิธีการของเขาแต่ถ้าผลลัพธ์มันคือความปลอดภัยของลูกลูกก็ควรจะอดทนกับวิธีการของเขานะลูกการไม่สำคัญสำคัญที่ผลลัพธ์สินะคะขออนุญาตตรวจอาวุธนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรอันหรูหราและโอ้อ่าของผมหวังว่าจบงานนี้คุณคงมีเงินใช้หนี้ผม
อย่างที่คุณหวังเอาไว้นะตามสบายตามสบายท่านคะท่านคะพักก่อนไหมคะไม่เป็นไรผมไปตามพาสุหรือไม่ก็ลาทีมาให้ผมเลยผมอยากรู้ว่าเขาเตรียมงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรไหวนะสรุปว่าจะมีการเดินแบบโชว์คอมเพลตสองรอบรอบแรกบนเวทีรอบสองตามพรมแดงมาสิ้นสุดที่จุดนี้แล้วบล็อกกิ้งมีแค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณลิสาเธอต้องการแบบนั้นแหละเพราะเธอบอกว่าเธออยากให้คนเข้าร่วมประมูลเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นโจมันจะได้ตื่นเต้นด้วยนะสิมีโอกาสขโมยทั้งสองรอบเนี่ยฉันเจอแต่แรกแล้วนะเว้ยว่าไอเดียเนี้ยมันไม่เข้าท่าคือฉันก็รู้นะเว้ยว่ามันไม่เข้าท่าแต่ว่าคุณลิสาเขาก็คงอยากให้ลูกค้าได้เห็นเครื่องเพชรใกล้ๆอ่ะแกก็ช่วยดูแลด้วยละกันคุณลาพินคะครับคุณท่านให้มาตามค่ะท่านอยากจะทราบความคืบหน้าของงานอ๋อครับเดี๋ยวผมรีบไปถึงนี่แหละครับเฮ้ยฉันไปก่อนนะเว้ยฝากจัดการด้วยเชิญครับรัศมีผมยินดีนะที่คุณมาแม่คุณรอดรัตสุพรีมเจมส์จัดงานทั้งทีฉันจะพลาดได้ยังไงล่ะคะว่าแต่ว่าฉันยังได้สิทธิพิเศษในฐานะลูกค้าชั้นดีหรือเปล่ามีแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับคุณเลิศรัศมีแล้วอยากให้ผมจองคอลเลคชันไหนไว้ให้เป็นพิเศษหรือเปล่าคุณก็รู้ว่ามีแค่ของชิ้นเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากได้อ๋อครับถ้างั้นคืนนี้ผมขอให้คุณโชคดีหวังว่าสร้อยเพชรเนตรมหานพคงได้กลับบ้านพร้อมกับคุณฉันไม่ได้อยากโชคดีแต่ฉันอยากเป็นผู้ที่ครอบครองว่าแต่ว่าคุณจัดงานนี้คุณต้องการเงินเท่าไหร่หรอคะว่ามาเลยฉันจะจ่ายให้ทั้งหมดแลกกับสร้อยเนตรมหานพนั้นแค่เส้นเดียวคุณท่านนะคะโอ้สจีคุณลาพินมาแล้วค่ะลาพินเดี๋ยวขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้คุยกันไปเจอละพี่
คุณนะคะอยากจะไปเดินเล่นรอบๆโรงแรมก็ได้นะบุฟเฟ่ที่โรงแรมก็กินได้ฟิตเนสสปาก็ใช้ได้ว่ายน้ำก็ได้เดี๋ยวเอาบัตรป้าไป VIP จะดีเหรอคะแล้วใครจะดูแลคุณป้าคะมินตราป้าแค่แก่ป้าไม่ได้พิการไม่ต้องมาอยู่กับป้าตลอดเวลาก็ได้แต่ว่าหนูไปเถอะป้าว่าจะเอนหลังพักผ่อนซะหน่อยแล้วก็ใกล้ถึงเวลางานค่อยกลับมารับป้าขอบคุณค่ะคุณป้าถ้ายังไงเดี๋ยวคุณป้าโทรมาหาหนูนะคะจ้ะฉันอยู่คนเดียวแล้วของที่เตรียมก็เอามาแล้วด้วยมาหาฉันหน่อยสิฉันอยู่ที่ห้องอะไรเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วยังจะกลัวอะไรอีกใครมันจะมีบุญคุณกับเธอมากกว่าฉันฉันบอกให้มาก็ต้องมาเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ยอมไปช่วยเตรียมอาหารที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยเหนื่อยแย่เลยอ่ะเพื่อลิสาเนี่ยผมยินดีมากครับสู้ๆนะเหมือนกันนะคะครับเชฟคะครับเฮ้ยนี่อะไรครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับข้าวเงี้ยลิ้นไม่ถึงมากกว่ามั้งคะฟอกราพาเฟ่ครับทำมาจากตับห่านที่เรียกว่าฟอกราไม่ใช่ของหวานนะครับแต่มันคืออามิวส์บูชอามิวอะไรนะครับอามิวส์บูชภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะไม่รู้จักเหรอคะคงไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่ผมจำเป็นต้องรู้เนี่ยก็คืออาหารเนี่ยปลอดภัยไม่มีพิษก็พอนี่คุณคิดว่าเจฟวางยาแขกเหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าอีก15นาทีเดี๋ยวก็รู้กันถ้าผมไม่เป็นอะไรเนี่ยแปลว่าปลอดภัยจริงไหมครับคุณเจฟคุณลลิสาคะอีก15นาทีจะรันทรูการแสดงบนเวทีแล้วนะคะขอเชิญคุณลลิสาด้วยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะค่ะไปก่อนนะคะเจฟอ
ทษนะครับผมรักแฟนผมมากและผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเขามากหวังว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณจะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับขอโทษนะครับผมรักแฟนผมมากแล้วผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเขาด้วยอะไรเยอะแยะวะแกเป็นไรฮะก็เขาเป็นแฟนกันเล่นมองแฟนเขาซะขนาดนั้นคะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงแรม The Baramis หน้างานประมูลเพชร The Hidden Gems ค่ะในงานนะคะจะมีการประมูลเพชรสุด Exclusive จากคอลเลกชันส่วนตัวของคุณรอดรัตน์มหาธำรงกุลที่ไม่เคยเปิดเผยสุดสายตาชาวโลกมาก่อนไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะได้เห็นไฮโซจากทั่วฟ้าเมืองไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีจากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกันที่นี่ตอนนี้คุณคริสตัลวิลาสินีมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณคริสตัลกันดีกว่าค่ะค่ะคุณคริสตัลลูกคุณคริสตัลคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะยินดีค่ะได้ข่าวว่าคุณคริสตัลจะร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในคืนนี้ด้วยถ้าจะให้ถูกก็ต้องเรียกว่าเป็นเซเลบคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เดินคืนนี้มากกว่าค่ะโอ้โหอย่างนี้คุณคริสตัลก็จะต้องเป็นคนที่ใส่เนตรมหันนพโชว์ตอนฟินาเล่คืนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องรอดูเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันต่อค่ะเชิญเลยนะคะนี่คุณทำไมลองชุดนานเงี้ยนี่แค่ลองชุดเพื่อซ้อมเดินแบบไม่ใช่หรอแล้วคุณจะมาเร่งฉันทำไมนักหนาเนี่ยมีอะไรก็ไปทำก่อนสิก็ผมต้องเห็นบล็อกกิ้งการเดินแบบของคุณก่อนไงจะได้วางแผนรักษาความปลอดภัยให้คุณถูกแล้วผมจะได้รีบไปทำอย่างอื่นเสร็จยังคุณเสร็จแล้วค่ะฉันสวยแล้วสิก็งั้นน่ะหาแฟนให้ดูดีกว่าฉันได้ก็ค่อยมาบอกละกันนะแต่ฉันว่าคงยากหน่อยปากอย่างคุณน่ะอะไรนะฉันไม่ใช่คนที่ได้ใส่เนตรมหันนพเดินฟินาเล่มันจะเป็นไปได้ยังไงนั่นสิอุตส่าห์เชิญเซเลบระดับน้องคริสตัลมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ให้ใส่เนตรมหันนพเดินฟินาเล่แล้วจะเชิญมาทำไมฮะเป็นความต้องการของคุณโรจน์รัตน์เจ้าของงานนะคะความต้องการอะไรเหรอฮะนี่เธอดูไปรอบๆสิมันจะมีใครหน้าไหนที่จะเหมาะใส่สร้อยเส้นนั้นอีกฮะคือสำหรับโชว์ชุดฟินาเล่ของเราเนตรมหันนพขอเชิญคุณลลิสาได้เลยค่ะโอ๊ยให้ลูกสาวตัวเองมาเดินฟินาเล่เนี่ยนะตายละอวยลูกเวอร์บาปุญจิว่าสวยอยู่นะNow,
ฮัลโหลนี่ไหนบอกว่าฉันต้องได้เลินเฟียเล่ไงทำไมกลายเป็นยายลูกสาวเจ้าของเพชรอ่ะเอ้าแล้วจะเอายังไงต่อนี่แบบนี้ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วนะจ่ายค่าเสียเวลามาเลยฉันจะกลับละเธอต้องเป็นคนใส่เพชรนั่นให้ได้อย่าหาว่าฉันไม่เตือนเราจะให้ทำยังไงโอ๊ยบ้าเลยคุณลิสาคะเดี๋ยวดิฉันจะไปถามทีมเทคนิคไฟอะค่ะว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะโทษนะครับเดี๋ยวผมขอให้ทีมบอดี้การ์ดประจำตัวนางแบบของผมทุกคนเนี่ยไปยืนรอที่ปลายเวทีนู้นได้ไหมครับตอนเดินจริงจะได้ช่วยประคองนางแบบลงเวทีนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมก็กำลังทำงานไงครับรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องเพชรของคุณพ่อคุณคุณไปทำงานก่อนเถอะค่ะค่ะไม่เป็นไรฉันเดินเองได้บอกแล้วไงว่าจะดื้นางแบบของคุณทุกคนเนี่ยต้องใส่ส้นสูงแล้วถ้าตอนเดินจริงเขาลงบันไดไม่ได้เหมือนคุณเนี่ยจะทำยังไงให้บอดี้การ์ดผมช่วยดีแล้วโอเคฉันโอเคกับความคิดของคุณแล้วขอโทษนะคะคุณลิสาคะเดี๋ยวรบกวนมาร์คบ็อกกิ้งจุดสุดท้ายให้กับทีมแสงหน่อยค่ะค่ะส่วนคุณเดี๋ยวดิฉันขอคุยเรื่องคิวบอดี้การ์ดด้วยหน่อยนะคะได้ครับเชิญทางนี้เลยค่ะครับโต๊ะตัวนู้นยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะกรุณาเช็คทุกโต๊ะให้เรียบร้อยด้วยอย่าให้พลาดเด็ดขาดจดเข้าไปด้วยนะคะนี่เธอคือคนที่ต้องใส่เนตรมหันนบเดินฟินาเล่ใช่ไหมใช่ค่ะงั้นฉันขอถามตรงๆแบบไม่อ้อมเลยแล้วกันนะเนตรมหันนบอะฉันขอใส่แทนได้ไหมคือมันก็เป็นเพชรที่ราคาค่อนข้างแพงอะนะฉันว่าถ้าจะให้โนเนมที่ไหนไม่รู้แบบเธอมาใส่อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซเลบแบบฉันใส่อ่ะน่าจะดีกว่าไหนๆพ่อเธอก็จ้างฉันมาแล้วต้องแพงงั้นฉันก็ขออนุญาตตอบตามตรงนะคะไม่ได้ค่ะทำไมจะไม่ได้เนตรมหันนบเป็นเครื่องเพชรที่คุณพ่อฉันรักมากแล้วก็มีมูลค่ามากคุณพ่อไว้ใจให้ฉันใส่แค่คนเดียวหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะนี่เธอไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครฉันรู้ค่ะว่าคุณคือใครแล้วตอนนี้ฉันก็รู้ด้วยว่าทำไมคุณถึงชื่อคริสตัลทำไมคุณชื่อคริสตัลเพราะคุณสวยแต่คุณไม่แพงพอที่จะเป็นเพชรขอตัวก่อนนะคะมันด่าหนูว่าหนูถูกกับลูกเหมือนพวกคริสตัลถูกๆแถวซับเพ่งอะไรอย่างเงี้ย